สวัสดีครับ SC พี่น้องทุกท่านนะครับบ้านฝรั่งยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องน้องลักกี้พีดาโดครับเมื่อวานวันเกิดถอยก่อนลูกวันนี้เดี๋ยวเรามีภารกิจนะครับก็มีชาวบ้านโทรมาตามขอความช่วยเหลือว่าให้พีดาโดของเรานี้ไปลากรถติดนะครับรถเนี่ยจะเป็นยังไงติดหนักขนาดไหนเดี๋ยวเรามาตามไปดูพร้อมๆกันครับว่าภารกิจนี้จะยากหรือง่ายเท่าไหร่นะครับไปด้วยกันเลยครับผมตอนนี้กำลังใส่นี่นะครับนี่คืออุปกรณ์ลากถ้าไม่มีอันนี้นี่ช้างไปยากนะครับผมใส่มือก่อนวะหนักไหมครับแนบลงบดสู้บดเสริมเดี๋ยวไปครับตอนนี้เราก็เดินไปที่ป่าหญ้าแล้วนะครับเพราะว่าในหมู่บ้านของเรานี่ก็มีพี่โดนี่นะครับที่เป็นช้างที่เขาเรียกว่าช้างซีโร่ที่มีพละกำลังนะครับเรามีที่เดียวที่เรามีกูบหรือเขาเรียกว่าสายเพนี้ก็จะอยู่ที่คอนะครับใช้เชือกถักให้เปย์ใหญ่ๆเพื่อคือเวลาที่เราใช้เป็นสู้เนี่ยมันก็จะบาดช้างนะครับมันก็จะเจ็บนะครับแต่ว่าใช้เป็นเชือกจำพละกำลังของเขาก็จะแรงนะครับวันนี้ก็มีพละกำลังที่ดีนะครับแทนเชือกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วช้างนะครับถ้าใช้เชือกนี่กำลังหรือสู้นี่ไม่มีแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราก็จะตามทุกท่านทุกคนไปที่ป่าหญ้ากันนะครับงานนี้ต้องให้พี่โดช่วยครับ10ล้อพี่โดก็เอามาแล้วนะครับ10ล้อขนดินก็เอามาแล้วต่อไปก็จะเป็นรถขนหญ้านะครับแต่ไปดูว่าจะเป็นรถใครครับตามกันไปเลยครับไอ้หนุ่มก้านยาวครับตอนนี้เรามาถึงแปลงหญ้าแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นแปลงหญ้าของควานตั้มนะครับเป็นคอกวัวนะครับแล้วก็แปลงนี้ซึ่งเราปลูกใหม่อีก1แปลงนะครับแต่ว่าตรงกลางจะเป็นหินนะครับเราก็จะปลูกเฉพาะข้างๆแล้วก็นุ่นคอกวัวควานปุดนะครับเป็นที่สำหรับนะครับตรงนี้ผมจะย้ายบัวเข้ามาไว้ตรงนี้แล้วจะทำโรงช้างข้างล่างอัดกินเลยเนี่ยนะครับรถอยู่นู่นนี่กัดกินเนาะโอ้นึกว่ารถใครครับพลายใบทองอุ้ยเนาะรถคันนี้นี่เปิดเครื่องเสียงอยู่บ้านตึมๆเมื่อวานเองนะฮะวันนี้มาติดซะแล้วรถประจำหมู่บ้านผมรอไปเสื้อส้มแล้วก็ห่ออยู่เลยมีกามส้มเสื้อส้มกามตึดกามเตี๋ยกามเอาเอาสายนั้นออกมาดูเชือกมันก็มาใส่พลังของพี่ดูโดแล้ววันนี้เอาพลังแล้วนะนี่ผูกเลยผูกใส่ปลายมันรูมันทั้งสองอันนี่นะนั่นด้วยผูกอย่างนี้เลยใส่รูเลยผูกยาวไหมเดี๋ยวแต่สั้นๆพอถ้าก็ไม่สบายกูก็ไม่ออกมาเพื่ออาการน้ำแดงอยู่รอในเฮ้ยเดี๋ยวอยู่บ่รอไอ้บ่รอไอ้ตื่มเลยเนี่ยเนาะต้องโบไอ้ดึงบนตะตู้เลยกินกระไปกูว่ากูปูเล่นเด็ดกูปูเล่นไปชมเลยไปแก้บื้นเอาแต่แม่ว่าวิ่งทำไมแก้เราไม่บิ๊กทำไมนี่ครับอันนี้เขาเรียกสายเพย์สายเพย์อันนี้นี่ถ้าเรามีไว้นี่เวลาเราลากปุ๊บมันจะไม่บาดคอนะครับถ้าไม่บาดคอพอไม่บาดคอปั๊บนะครับก็ทำให้ช้างแบบมีกำลังที่ดีนะครับแต่ใช้สู้ต่อสู้นี่มันจะช้างจะเจ็บบ่านะครับเลยอันนี้คือสายเพย์นะครับใส่สายเพย์ก่อนสายเพย์นี้ได้มาจากเพื่อนนะครับที่อยู่ใต้เป็นเพื่อนภาคใต้เขาให้สายนี่มานะครับผมคือถ้าเราไปแห่งานในเชือกนี้ผมจะเตรียมใส่รถผมไปตลอด
เพราะว่าถ้ามันติดเนี่ยผมไม่เคยกลัวนะครับ10ล้อมันลากขึ้นมาแล้วกับปิกอัพนี่ปิวเลยนะครับผมเลอะจิ้มจีเน่ครับโอ้ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยไปแล้วครับผมขึ้นแล้วคือฝนมันฟรีนะครับผมเข้ามาแต่เขาไม่เข้ามาก็เบรกไกลนะครับผมเบรกยากใส่ก่อนไม่ดีบอยไปตามรอบสองอีกดื้อเข้ามาแล้วครับลองถอยดูก่อนถ้าจะใส่ยากทีเดียวแล้วก็ขับไปเลยเดี๋ยวเวลานั้นใส่ยากเสร็จปุ๊บติดอีกก็เรียบร้อยนะครับอันนี้มันเป็นอันนี้ก็เป็นแปลงหญ้าเราเนาะแปลงหญ้าเราจะโตแล้วหญ้าช่วงนี้ก็เกี่ยวขจีดีนะครับผมเพราะว่าถูกฝนนะครับเดี๋ยวเราก็จะซื้ออันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะซื้อปุ๋ยมาใส่อะไรรถอะไรติดง่ายเลยติดแล้วครับไปไม่ได้นะครับไปชมนาตีไว้ไหมถอยหลังอีกรอบหนึ่งก่อนนี่เราก็ใช้ฝึกลากไม้เล็กๆนะครับตอนนี้เขาชินแล้วพอรู้แล้วว่าจะมาต้องมาลากรถเนี่ยเขาก็รู้แล้วถ้าเป็นช้างตัวอื่นนี่ตื่นนะครับถ้าไม่ตื่นก็วิ่งนะครับผมว่ากลัวรถมาถอยใส่เย ดึงไปไว้อีกถอยไม่ได้แป๋วปิวเลยครับโอ้พี่ดูบอกว่ายังไม่ได้ออกแรงเลยรถมันฟรีนะครับถ้ารถหนักก็จะไปได้อยู่นะครับนี่รถมันเบาข้างโค้งข้างโค้งข้างก็เที่ยวเที่ยวเลยเอาอ่อนเลยเอามาสมบูรณ์มันไปท่องวิ่งกับสมบูรณ์ลื่นมาเออเอลเมนเตอร์เอลเมนเตอร์อะไรวะพูดอีกไปเอลเมนเตอร์อะไรอ่ะพืชเตือนแล้วก็ใส่ก้อยกันหน่อยแน่นอนเอาไปเตือนไอ้นะกล้ามกุ้งกล้ามแต่ปลากล้าก็มองนี่ฟรีแล้วฝนตกนะครับนี่บรรยากาศดีเหมือนกันครับผมเ
สร็จแล้วครับนี่ก็ขึ้นแล้วนะครับเสร็จภารกิจแล้วแป๊บเดียวยังไม่ได้ทำอะไรเลยขึ้นแล้วอันนี้คือแปลงหญ้าเรานะครับผมจะเอาข้อกลัวมาไว้ตรงบนนี้นะครับผมข้อกลัวไว้ข้างบนนี้ข้างล่างนี้ก็จะเป็นอันนั้นนะครับข้างล่างนี้ก็จะเป็นปลูกหญ้าไว้นะครับนี่ครับผมก็เสร็จภารกิจแล้วนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องน้องลักกี้พี่ดูดูด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีโดมาโชว์พลังให้เห็นนะครับขอบพระคุณครับกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ